ลุยกันเป็นกองทัพเลยนะครับรถแบคโฮรถขุดของทีมงานฟ้าบันดาลก่อสร้างซานี่3โกเบโก2งานขุดลอกน้องใหญ่บ้านน้องใหญ่ตำบลสแกพงอำเภอเมืองบุรีรัมย์5คันตรงนี้ประกอบไปด้วยป๋าเจาะป๋าสำราญป๋าตะวันหนุ่มเบียร์เสียฟอร์ดนี่คือแนวหลังคันที่กำลังขึ้นดินแนวทิศตะวันออกครับจากมุมนี้ก็จะเห็นเลย5คันรถขุดมีทั้งหมด6คันคันที่6ไม่ได้หายไปไหนนะครับนู่นครับจอดอยู่นู่นครับคุณปู่ฟ้าบันดาลครับหนุกไอ้เจ้าขุดช้างรอเคมในเรื่องของระบบช่วงล่างตัดโซ่ออกยังเดินไม่ได้นิ่งอยู่นี่ครับบรรยากาศโดยรวมของหน้างานแนวทิศใต้แนวทิศตะวันตกก็ถือว่าเกือบจะ 100% แนวทิศเหนือยังไม่ได้แตะนะครับทิวเขียวๆตามเนี่ยที่เห็นเนี่ยยังไม่ได้แตะเลยมีแค่เทดินเอาไว้ส่วนแนวทิศตะวันออกก็ไปได้ครึ่งทางแล้วครับนี่แหละครึ่งทางหลังกำลังลุมกันอยู่ป๋าเจาะนำทีมบู๊มีอยู่3ป๋าแล้วครับอาวุโสอาวุโสสูงสุดก็คือป๋าสำราญอีกไม่กี่วันก็ครบ60ปีบริบูรณ์ครับป๋าสำราญลองลงมาก็ป๋าเจาะลองลงมาอีกก็ป๋าตะวันน้องชายป๋าเจาะแล้วก็ไม่แน่ใจนะหนุ่มเบียร์กับเสียบฟอร์ดนี่ใครรุ่นพี่รุ่นน้องเป็นมุมไกลๆครับมุมไกลๆหน่อยถ้ายืนใกล้แล้วมันเห็นแค่คัน2คันถ้ามาอยู่ไกลๆอย่างนี้ก็จะเห็นครบทั้ง5คันป๋าตะวันนี่ใกล้สุดครับถ้าดูจากมุมนี้มุมกล้องของผมก็จะส่องจากฝั่งทิศใต้ไปป๋าตะวันป๋าสำราญป๋าเจาะด้านล่างเสียฟอร์ดแล้วก็หนุ่มเบียร์นะยืนคู่กันข้างบนดินไส้ในก็เหลือแค่นิดเดียวครับเนี่ยไม่เยอะหรอกบางๆประมาณ50เซนถึงเมตรหนึ่งที่จะต้องวิ่งออกเนี่ยใจกลางคิดคำนวณก็น่าจะไม่ต่ำกว่า500เที่ยวน่าจะอยู่ประมาณ 1,000 เที่ยวนะไม่บวกก็ลดนะครับมีแค่นั้นเป็นบรรยากาศในการเล่นดินครับงานทอยดินขุดดินเหวี่ยงดินโยกย้ายดินด้วยรถขุดภายใต้ชื่องานขุดลอกน้องใหญ่
นื้อที่20ไร่งบประมาณเกือบ2ล้านจากระดับชั้นดินเดิมน่าจะประมาณ3เมตรมีความกว้างด้านทิศเหนืออยู่ที่ประมาณ250เมตรทิศใต้230เมตรทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกก็150เมตรหรือเปล่าไม่แน่ใจจำผิดจำถูกนะครับผิดถูกต้องขออภัยคร่าวๆไว้แล้วกันเพราะผมไม่ได้เห็นแบบกับเขาฟังเขาเล่ามาลุมกันมันเลยครับลุมทอยดินดินก็เหนียวๆแหละตักไปสักพักหนึ่งก็ต้องแคะต้องแงะเพราะว่ามันติดปุ้งกี้ครับดินที่จะต้องขุดขึ้นคันก็เหลืออีกประมาณ1หน้าขุดนะครับหรือว่าประมาณช่วงตัวรถ1ช่วงตัวรถแมคโครเนี่ยเดี๋ยวป้าจอไปจบฝั่งนู้นแล้วก็มาเริ่มใหม่อีก1หน้าขุดก็จะได้ระดับแนวหลังคันแล้วครับคราวนี้ก็เคลียร์หลังคันแต่งสโลปสวยๆงามๆในเบื้องต้นก็เหลืออีกหนึ่งหน้าขุดละสำหรับโซนทิศตะวันออกส่วนโซนทิศใต้ได้แล้วครับก็เหลือแต่ตกแต่งกับโซนทิศตะวันตกโซนทิศเหนือยังไม่ได้แตะตามนั้นนะครับ